ไฟเตอร์ตัวไหนจะฆ่าแครี่ได้ไวที่สุดเดี๋ยวไปดูกันเลยครับฝากกดไลค์และกดติดตามให้สเปเชียลสู่ 20,000 ซับสไครต์ครับย้ำทุกคลิปครับผมว่ารูนไอเทมและพลังแฝงจะใช้เซตที่ดีที่สุดของไฟเตอร์ตัวนั้นๆเลยนะครับมาที่ตัวแรกของไฟเตอร์ก็คือลิกเตอร์นั่นเองครับและลิกเตอร์ก็ทำเวลาไปที่ 2.34 วินาทีครับมาต่อกันที่วันเดอร์วูแมนครับวันเดอร์ก็ทำเวลาไปที่ 2.07 วินาทีครับมาต่อกันที่เรียวม้าครับเรียวม้าก็ทำเวลาไปที่ 1.44 วินาทีครับมาต่อกันที่ลูบูหรือว่าลิปโป้นั่นเองครับและลูบูก็ทำเวลาไปที่ 2.14 วินาทีครับมาต่อกันที่เวเลสครับเป็นตัวละครที่ผมไม่ชอบเล่นมากๆเลยและก็ทำเวลาไปที่ 2.39 วินาทีครับมาต่อกันที่ตาชัยครับและตาชัยก็ทำเวลาไปที่ 4.32 วินาทีครับมาต่อกันที่ยีน่ากาบ้าครับยีน่ากาบ้าก็ทำเวลาไปที่ 1.37 วินาทีครับมาต่อกันที่ไฟเตอร์สายคลั่งครับโอเมนนั่นเองและโอเมนก็ทำเวลาไปที่ 3.52 วินาทีครับเรามีพ่อตาปืนโตแล้วครับแล้วก็มีพ่อหนุ่มแขนโตด้วยพ่อหนุ่มแขนโตก็ทำเวลาไปที่ 3.18 วินาทีครับมาต่อกันที่เอมิลี่ครับเตะแครี่ไปที่ 1.34 วินาทีครับมาต่อกันที่อัลเลนครับตัวที่ละลายแทงได้ดีที่สุดและก็ทำเวลาไปที่ 2.04 วินาทีครับมาต่อกันที่ฟอร์เรนติโน่ครับฟอร์เรนก็ทำเวลาไปที่ 1.49 วินาทีครับมาต่อกันที่ปลาไหลนักตีป้อมครับและก็ทำเวลาไปที่ 2.53 วินาทีครับและมาต่อกันที่ซานิสครับผมก็จะเก็บสแต็กให้ครบ20เลยนะครับมาดูกันว่าจะสับได้แรงแค่ไหนโอ้โหแล้วก็ทำเวลาไปไม่ถึง1วินาทีเลยครับมาต่อกันที่หม้อทอดครับและหม้อทอดก็ทำเวลาไปที่ 3.06 วินาทีครับและมาที่ตัวสุดท้ายอย่างลูคครับและลูคก็ทำเวลาไปที่ 1.50 วินาทีและเดี๋ยวผมจะมาแนะนำไฟเตอร์ที่น่าเล่นในแพทนี้นะครับตัวแรกเป็นแพนด้าครับเป็นตัวละครที่สามารถดักฆ่าแครี่ได้อย่างดีเลยเบิร์ดแครี่ชุดเดียวบอกเลยว่าหายครับเราสามารถใช้อันติบวกฟิกเกอร์เพื่อเข้าหาศัตรูโดยที่ศัตรูไม่ทันตั้งตัวเลยครับแล้วก็อีกอย่างเป็นตัวที่สามารถโยกเลนได้ไวมากเพราะว่าทุกสกิลนะครับมันสามารถเคลื่อนที่ได้หมดเลยไปเติมเลนเพื่อนได้ดีเลยครับตัวนี้ต่อมาเป็นฟอร์เรนติโน่ครับเหตุผลหลักๆเลยที่ตัวนี้มันน่าเล่นนะครับเพราะว่ามันแอคสาวได้ครับไม่ใช่ละเป็นตัวที่สามารถดวลเลน1-1กับไฟเตอร์ได้แทบจะทุกตัวเลยครับแต่ว่าไม่ทุกตัวนะข้อจำกัดของฟอร์เรนเลยก็คือต้องเล่นเก่งครับเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเล่นยากเลยครับถ้าสำหรับมือใหม่นะฟอร์เรนเป็นตัวที่สามารถโซโล่มังกรหรือว่าดาร์กได้ด้วยครับลิกเตอร์ครับสามารถเอาไปเล่นออฟเลนหรือว่าเอาไปเล่นโรมมิ่งก็ได้ครับเป็นตัวละครที่ต้องเน้นดักพุ่มบ่อยๆหรือจะเอาไปดักพุ่มบัฟฟ้าศัตรูก็ได้ครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดวลเลน1-1ค่อนข้างเก่งเลยครับแล้วก็สกิล2นะสามารถหลบกระสุนป้อมได้ด้วยหรือว่าอมตะนั่นเองต่อมาคือโอเมนครับตัวนี้ก็ดวลเลน1-1เก่งเหมือนกันครับแต่ว่าแพ้ทางฟอร์เรนนะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นตัวบางๆแล้วก็ถ้าโดนโอเมนล็อกนะครับหนียากมากเลยหรือเราอาจจะใช้วิธีเกียนแบบนี้ก็ได้ครับก็คือล็อกศัตรูแล้วก็แอบเข้าไปตีป้อมครับวิธีนี้แบบโคตรเกียนยีน่าครับตัวดักพุ่มชั้นดีอีกตัวเลยครับแครี่ตัวไหนเดินหลงมานี่บอกเลยว่าโดนคอมโบของยีน่าทีแทบจะไม่รอดเลยครับส่วนมากคนที่เล่นยีน่าเขาก็จะชอบดักพุ่มป่าฝั่งตรงข้ามนะครับทำให้ป่าฝั่งตรงข้ามเล่นยากมากเลยตัวสุดท้ายคือทาชิหรือว่าตาชัยครับตัวนี้สามารถสู้กับแทงได้เป็นอย่างดีเลยครับมีทูดาเมจมีความถึกในตัวแล้วก็มีดูดเลือดอีกครับอันติก็สามารถเอาไว้หนีหรือว่าจะเอาไว้เข้าวงไฟก็ได้ครับแต่ข้อจำกัดของตัวมันเลยก็คือต้องเก็บให้ได้4ทิศก่อนครับถึงจะใช้ปาดได้นั่นเองอีกอย่างเป็นตัวที่สามารถโซโล่มังกรหรือว่าดาร์กได้ด้วยครับนี่ไง
โดนบอทลาสดาร์กไป1ทีและนี่คือ3อันดับไฟเตอร์ที่ฆ่าแครี่ได้ไวที่สุดครับและใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์คำว่าหมูฝอยให้ด้วยนะครับอย่าพิมพ์ผิดกันล่ะเดี๋ยวโดนแบนนะและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ